คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่คนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสกันทุกคนท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมหงสัยจำกระจ่างกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเต็ปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังกองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์วัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมี
พ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพกระผมพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็ท่านอาจารย์ธีรศักดิ์จิตตวงศ์ก็เข้ามาแล้วจากเวลจากเวลในประเทศอังกฤษเป็นอันดับแรกเจ้าวันที่การอารักยานธรรมโมหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลนาซายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนมาคนละทิศละทางเลยทีนี้ท่านอาจารย์ธีรศักดิ์มาจากประเทศเวลนี่ในยูเคเนี่ยโอ้นี่มาจากเมืองไทยมาจากลำพูนโน้นโอ้สาธุสาธุเอาเรียกว่าโลกมันกลมก็มาเจอกันนะมาเจอกันเป็นประจำเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยของพระไตรปิฎกนะของพระไตรปิฎกแต่หัวรุ่งเลยวันนี้แต่หัวรุ่งเลยเพราะว่าทางเมืองไทยยัง4 ทุ่มกว่าเกือบจะ5 ทุ่มแล้วนี่เกือบจะ5 ทุ่มแล้วเดี๋ยวในที่นี่ที่ไอร์แลนด์ที่อังกฤษนี่กำลัง5 ทุ่มสี่ทุ่มเกือบ5 ทุ่มแต่ที่เมืองไทยยังตี 4 กว่าอยู่เกือบจะตี 5อันนี้ท่านอาจารย์อารักษ์ตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้าเลยไม่เหมือนที่นี่ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนอากาศอุณหภูมิเป็นยังไงเนาะทางลำพูนทางเวลนี่ใกล้ๆกับคอกนี่แหละใกล้ๆกับไอร์แลนด์นี่แหละพอๆกันวันนี้ต่ำสุด9 องศาแต่สูงสุด2020 องศาเนี่ยตอนกลางวันที่ผ่านมา20 องศาอยู่แถวๆนี่แหละในอังกฤษในไอร์แลนด์อากาศร้อนแล้วอย่างสูงก็นี่แหละ19-20บางปีนี่แค่78เต็มที่78เต็มที่แต่เป็นนี้รู้สึกว่ากลางวันจะขึ้นสูงหน่อยเมื่อวันก่อน21 องศาแต่ว่าในนี้เนี่ยในห้องใต้ดินครึ่งใต้ดินเนี่ยโอ้มันเย็น มันเย็นวันนี้ไม่มีเตาเลยเนี่ยไม่มีเตาไม่ได้อยู่ในห้องพระในกุฏิไม่ได้อยู่ในกุฏินี่มาในห้องเก็บของนี่จัดห้องเก็บของใหม่เลยออกอากาศที่นี่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพราะว่าในโน้นจะได้ไม่รบกวนท่านอาจารย์เจ้าอาวาสจะหลับจะนอนจะพักผ่อนแม้ตอนกลางวันตอนบ่ายตอนกลางคืนเกรงใจท่านในนี้สบายเลยมันจะหนาวหน่อยแต่ก็มันสะดวกสบายดี ยังอยู่ในกายคตาสติ
สติเป็นไปในกายในอนุสติ10นะกายคตาสติอยู่ข้อที่8การพิจารณาร่างกายของเรานี้ให้ลงในไตรลักษณ์ให้ลงในไตรลักษณ์จะได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายสงสารเบื่อหน่ายคลายสงสารมาถึงตอนที่การดูกายการดูกายว่าเป็นสิ่งที่ประกอบกันเนี่ยว่ามีอยู่ว่ามีธาตุอยู่4อย่างหลักๆนะ4อย่างถึง6อย่างก็คือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณ6ธาตุเนี่ยอยู่ในตัวของเรานี้แต่มันไม่เที่ยงมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนย่อมสูญสลายแตกสลายไปเป็นธรรมดาคือพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคเนี่ยผู้ชำนาญพอฆ่าโคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนแล้วก็นั่งอยู่ที่หนทางใหญ่ที่สี่แพร่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้นะเรือนในที่นี้หมายถึงร่างกายเรานะขันห้าขันทั้งห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้ที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงอยู่ที่ธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติด้วยอาการอย่างนี้นะก็คือเห็นนะขันธ์ห้านี่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมจะแตกสลายย่อมจะทำลายไปวันใดวันหนึ่งย่อมจะตายไปว่างั้นเนี่ยตายไปวันใดวันหนึ่งการประกอบสังขารนี้ก็จะไม่เหลือแล้วถ้าไปฟังก็จะเนื้อหนังมังสาอะไรจะหลุดลุ่ยหมดเหลือแต่กระดูกนะเหลือแต่กระดูกให้เราเห็นแค่นั้น เพราะฉะนั้นรูปนี้ร่างกายเนี่ยตัวของเราเนี่ยแข้งแขนขาหูตาหลังไหลเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนย่อมดำรงคงที่เพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเสร็จแล้วก็ต้องแตกสลายตายไปแน่นอน
เป็นอมตะเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นจริงนะคือมันเป็นจริงเป็นอมตะธรรมเป็นอมตะธรรมและธรรมเอกย่อมจะผุดขึ้นจิตที่ตั้งมั่นก็ย่อมจะผุดขึ้นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้นี่คือการเจริญกายคตาสติหรือส่วนต่างๆของร่างกายที่เป็นไปในร่างกายของเรา อีกประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งตายแล้ว1วัน2วัน3วันเป็นศพขึ้นอืดเป็นศพเขียวคล้ำดำแดงศพมีน้ำเหลืองไหลแย้มไหลเยิ้มแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบนะเข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นเหมือนกันมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นะคือความไม่อยู่คงทนนะไม่เที่ยงแท้ถาวรไม่แน่ไม่นอนภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมจะละความดำริสับสนอาศัยเรือนทั้งห้านี้ได้เพราะความดำริที่สับสนนั้นละได้แล้วจิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกอุผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่ากายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้นะเป็นการเจริญกายคตาสติอีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินแรงพากันถึงจิกกินอีแรงอีกาทั้งหลายประวัติซากศพเมื่อตายแล้วก็นำไปโยนทิ้งในป่าช้าผีดิบนี่คนสมัยโบราณสมัยก่อนไปทิ้งไว้ก็ขึ้นอืดเป็นน้องเป็นพองน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมามีมูลหนอนตอมอยู่เยอะแยะนะเป็นที่อยู่ของมูลหนอนเป็นที่อยู่ของมูลหนอนนกตระกุมจิกกินสุนัขกัดกินสุนัขจิ้งจอกกัดกินหรือสัตว์เล็กๆหลายชนิดก็พากันลุมกัดกินอยู่แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เหมือนที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองไม่เป็นเช่นนั้นไม่ได้มันต้องเป็นเช่นนั้นนี่นะภิกษุผู้ไม่ประมาทเห็นอยู่เจริญอยู่ซึ่งร่างกายนี้ว่าประกอบไปด้วยธาตุสี่เป็นต้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยการด้วยอาการอย่างนี้เห็นกายในกายก็เป็นกายคตาสติเป็นข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่แปดในอนุสติทั้งสิบแล้วก็ถ้าเป็นสติปัฏฐาน4ก็อยู่ในข้อที่1
เขาเรียกว่าเป็นกายเวทนาจิตธรรมก็คือการพิจารณาถึงกายข้อที่หนึ่งสองเวทนาสามจิตสามธรรมะคือความคิดคือความคิดในใจในกายของเราอันนี้ชื่อว่าเป็นการเจริญกายคตาสติอีกประการหนึ่งเนี่ยภิกษุเห็นซากศพเห็นซากศพที่ประกอบไปด้วยเลือดมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดโครงกระดูกทั้งหลายที่ไม่มีเนื้อนะแต่ยังมีเลือดเปื้อนเปรอะมีเอ็นรัดอยู่แม้ฉันใดร่างกายภิกษุก็ฉันนั้นนะพิจารณาเห็นซากศพที่เหลือแต่โครงร่างที่มีเลือดเปื้อนอยู่แต่ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดโครงกระดูกนี้ไม่มีเอ็นรึงรัดแล้วกระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศเฉียงทิศน้อยกระดูกมีอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่งอย่างเงี้ยคือกระจุยกระจายนกแย่งกินกันเช้านี้เมืองลี26องศามีฟ้าร้องและฝนกำลังตกเล็กน้อยอันนี้อาจารย์เจ้าอธิการอารักษ์บอกมาอ้าวมีทวียอดมณีเขียวโอ้ทวียอดมณีเขียวเข้ามาเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูทวียอดมณีเขียวนี่นะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนนี่ยอดมณีเขียวเช้านี้วัดดอยสัพพัญญูอากาศแจ่มใสครับโอ้สาธุสาธุอันนี้จากวัดดอยสัพพัญญูนี่ทวียอดมณีเขียวโอ้สาธุสาธุจากวัดดอยสัพพัญญูสาธุครับผมเอาเน้นน้อยสังเหลือมาแล้วกราบสาธุสาธุครับผมอาบน้ำเสร็จยังไม่ได้สวดมนต์อาบน้ำแต่เช้าตรู่เลยยังไม่ได้สวดมนต์นิมนต์สวดมนต์ก่อน4:05แล้วนี่4:05แล้ว4:55แล้วทีนี้กำลังทุ่ม155 ทุ่ม15ห้าทุ่ม15เนินน้อยสังเหลือวัดป่าแดงร้อนครับเหมือนกันนะโอ้ร้อนครับเมื่อกี้ทางลีก็รายงานมาแล้วอำเภอลี28เนื้ออะไรเมื่อกี้เนี่ยทางอำเภอลีรายงานมาแล้วว่ามีฝนตกมีฝนตกมีฟ้าร้องเหมือนกันนะมีฝนตกมีฟ้าร้องพูดถึงฝนตกฟ้าร้องนี่ก็นึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยเนาะตอนที่เกิดมาเนี่ยฝนตกฟ้าร้องเลยได้รับตั้งชื่อว่าฟ้าร้องนายฟ้าร้องครูบาเจ้าศรีวิชัยอำเภอลีนี่แหละนี่อำเภอลีอำเภอของท่านเจ้าอธิการอารักษ์นี่นะอำเภอลีดูไปดูมาก็สาธุ
โมทนากับทุกท่านเวลาหมดอีกแล้วมันจะต้องได้นำรายการไปก่อนเน้นน้อยสังเหลือเข้ามาสู่เส้นชัยในวันนี้จบหมดพอดีเลยทวีด้วยอาจารย์ทวียอดมณีเขียวนี่วัดดอยสัพพัญญูวัดดอยสัพพัญญูอานะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วบางทีก็ไม่ได้ดูไม่ทันอ่านต้องขออภัยท่านที่เข้ามาแล้วมันผ่านไปแล้ว มันผ่านไปแล้วอย่างเมื่อวานก็มีไม่ได้อ่านเลยจนจบลารายการหมดแล้วจึงเห็น ต้องขออภัยนะขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook ไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพรสวัสดีครับ